หัวเขาก็จะมีความเป็นแบบนี้เล็กมากเหมือนเข็มเลยอ่ะอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองนะคะทุกคนนี่หัวเขาดีมากหัวเขาคอนโทรลง่ายมากจะมาทำดอลลี่อายกันนะอันยังซิงเกิลนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวอายไลเนอร์นะฮะจากแบรนด์ซูเปอร์เชดนั่นเองปิ๊งปองปิ๊งปองนี่ก็คือเราซื้อมา2สูตรด้วยกันเอ้ยเราซื้อมา2สีด้วยกันนะฮะก็คือสีเบอร์1กับสีเบอร์2นะฮะทุกคนก็อันนี้เนี่ยเป็นอายไลเนอร์รุ่นใหม่ของซูเปอร์เชดนะครับทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้รุ่นเก่าของเขาอยู่นะฮะเป็นสีเงินนะก่อนหน้านี้เราใช้รุ่นนี้นะฮะทุกคนสีน้ำตาลนะเป็นรุ่น Super Shade Super Stay Liquid Liner นั่นเองนะฮะทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยเขาออกรุ่นใหม่มาแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยต้องไปตามนะเพราะว่ารุ่นนั้นอ่ะชอบมากเพราะว่าหัวเขาเขียนดีมากทีนี้เราก็เลยแบบว่าไปลองรุ่นนี้ไปลองซื้อรุ่นนี้มาแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีสีอ่อนแบบอย่างนี้เลยทุกคนซึ่งมันเป็นสีที่เหมาะจะเอามาทำดอลลี่อายมากๆซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาใช้อายไลเนอร์ตัวนี้นะฮะในการกรีดอายไลเนอร์และก็ทำเป็นดอลลี่อายให้ดูกันนะฮะเพราะช่วงนี้เนี่ยดอลลี่อายมาแรงมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันดอลลี่อายเนี่ยเหมาะกับการใช้เบอร์หนึ่งมากกว่านะทุกคนเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะมีความแบบอ่อนอ่อนมาอ่อนเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยขออนุญาตเดี๋ยวเราแกะแพ็กเกจจิ้งให้ดูก่อนนะเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบใหม่สีละมุนอีกแล้วแพ็กเกจจิ้งจะเป็นสีครีมอย่างนี้น้ำตาลอ่อนๆครีมๆนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูหัวกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวสวอชสีให้ดูนะหัวเขาก็จะมีความเป็นแบบนี้เล็กมากเหมือนเข็มเลยอะมองไม่เห็นนะมันไม่โฟกัสเลยทุกคนอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองนะคะทุกคนนี่เอาตรงๆก็คือเรารู้สึกว่าสีเขาไม่ได้แบบว่าเข้มมากไม่ได้เข้มแบบเข้มไปเลยเรามันมีความเป็นอ่อนๆธรรมชาติอยู่นะฮะไม่ได้คมจ๋าไม่ได้แบบว่าเส้นคมถ้าเส้นคมเนี่ยเราแนะนำเบอร์สีนะฮะก็แบบว่าใครที่ชอบสีดำแล้วแบบอยากได้แบบอายไลเนอร์เส้นคมก็อาจจะไปที่เบอร์สีนะฮะแต่ว่าใครอยากได้มีความเกาหลีธรรมชาติอ่อนๆ อ่อนโยนแต่อยากกรีดอายไลเนอร์ก็อาจจะใช้เป็นเบอร์สองก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกรีดกันเลย เขียนง่ายเลยหัวเขาดีมากหัวเขาคอนโทรลง่ายมากหัวเขาไม่แบบไม่ได้เป็นผู้กันจ๋าจะแบบจะบอกว่าเป็นหัวเมจิกก็ไม่เชิงแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้กันแบบจ๋าทุกคนไม่ได้แบบว่าเป็นผู้กันแบบว่าป่าแล้วแบบอย่างนั้นอะนึกออกปะเฮ้ยสวยนะเอาจริงๆลองกรีดให้เต็มตาดูสิประมาณหนึ่งอะให้ดูกันนิดนึงก็เขียนง่ายดีนะแบบว่าหัวมันเล็กแล้วก็มันมีความอยู่ตรงกลางระหว่างหัวผู้กันกับหัวเมจิกมันก็เลยเขียนง่ายนะคะทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าเขายังมีความแบบว่าฉ่ำๆอยู่แบบไม่ได้แห้งไปเลยนะทุกคนก็อาจจะต้องรอนางนิดนึงนะแต่รู้สึกว่าชอบอะเพราะมันเป็นสีน้ำตาลก็เลยชอบ นะแล้วก็เขียนง่ายกว่ารุ่นที่เป็นสีเงินเมื่อกี้ด้วยนะหัวเล็กเขียนง่ายกว่าแต่ว่าต้องถมสีนิดนึงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำดอลลี่อายกันนะดอลลี่อายก็จะทำบริเวณใต้ตานั่นเองนะคะทุกคนเราจะใช้สีเบอร์หนึ่งนะเป็นสีที่มีความอ่อนที่สุดของเขานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเขียนเลยนะฮะตรงนี้อ๋ออาจจะเพราะว่าเขาแบบว่ากะมาเผื่อคนที่ทำดอลลี่อายหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้แบบแห้งไปเลยเพราะว่าถ้าแห้งไปเลยมันก็จะเกลี่ยไม่ได้อันนี้มีความแบบเหมือนแบบมีให้เราได้เกลี่ยได้บ้างก็ติดมือไปนิดนึงนะแล้วก็ทำเป็นเส้นได้ฟุ้งๆนิดนึงอันเนี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าก็อาจจะดูแบบว่าเหมือนคนใต้ตาดำเหมือนคนใต้ตาดำแต่จริงๆไม่ได้ใต้ตาดำจ้าแล้วก็หาชิมเมอร์สติ๊กมาใช้กันนิดนึงให้แบบว่ามันมีความเป็นดอลลี่อายจริงๆคือจริงๆเขาควรจะมีสติ๊กขายหรือว่าเขามีแต่ว่าเราไม่ซื้อพอจะเป็นดอลลี่อายได้ไหมเหมือนคนขอบตาดำอะข้างนี้มันลงเยอะไปหน่อยนะขอโทษนะทุกคนขอโทษจริงๆเออแต่มันทำได้อยู่นะอาจจะแบบว่าลงเบาๆหน่อยนะเมื่อกี้ลงหนักไปหน่อยนะทุกคนก็เลยเหมือนคนขอบตาดำแล้วก็วันนี้ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ด้วยก็เลยมีความว่าเหมือนคนขอบตาดำนิดนึงนะแต่ว่าเฮ้ยมันใช้ได้มันใช้ทำดอลลี่อายได้แบบทำดอลลี่อายได้ถ้าแบบใต้ตาเราลงคอนซีลเลอร์นะก็จะได้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาวอเตอร์พรูฟกันไหมนะ
แต่จะลองที่มือตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เอาทิชชู่ปาดทิ้งก็วอเตอร์พรูฟนะทุกคนนี่เออแต่ถ้าขยี้ก็อาจจะไปอยู่นะก็ถือว่าติดดีเลยแหละเออแล้วก็เรารู้สึกว่าสองสีนี้เป็นสีที่เหมาะสำหรับสายเกาหลีมากๆใครที่แบบว่าชอบความละมุนชอบความธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็แนะนำสองสีนี้นะครับสามารถไปตามกันได้นะอาจจะสามารถไปตามที่ช้อปปี้ของเขาก็ได้หรือจะไปที่เชลของเขาก็ได้นะฮะที่ไหนมีเชลของเขาก็ไปที่นั่นได้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยเราชอบอ่ะแต่ว่าใต้ตาเราดูแบบว่าชัดไปหน่อยเอออันนี้เป็นความผิดเราเองนะทุกคนนี่นะฮะก็คือเป็นการรีวิวนะฮะอายไลเนอร์จาก Super Shade นะครับสีเบอร์1กับสีเบอร์2นะฮะก็เป็นสีที่เหมาะกับคนที่ชอบสายธรรมชาติแล้วก็เบอร์1เนี่ยใครที่จะเอามาทำดอลลี่อายเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับนะแต่ก็ต้องระวังมือนิดนึงเบาๆมือนิดนึงนะครับแล้วก็เบอร์2เนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาลเทาๆนะอันนี้ก็เหมาะกับกรีดอายไลเนอร์มากๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็หัวของเขาหัวปากกาของเขาก็คือว่าดีมากๆเลยนะเขียนง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องถมนิดนึงเพราะว่าสีเขาก็ไม่ได้เข้มแบบว่าขนาดนั้นมันก็อาจจะมีแบบจางๆบ้างถ้าอยากได้แบบว่าเต็มๆเส้นดูคมๆเนี่ยก็อาจจะต้องเติมหลายรอบนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอายไลเนอร์ที่เขียนแล้วแห้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนไปแล้วนิดนึงก็อาจจะต้องใช้เวลาให้เขาแบบเซตนิดนึงอย่าเพิ่งไปแบบปาดเขาหรือโดนเขาพอเขาก็อาจจะหลุดได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความว่าอยากให้สามารถเกลี่ยได้บริเวณใต้ตาอย่างเช่นเอามาทำดอลลี่อายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีโมเมนต์แบบเอามาเกลี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอนิดนึงให้เขาเซตตัวนิดนึงนะครับแล้วก็วอเตอร์พรูฟอย่างที่เทสไปให้ดูเลยนะครับนะประมาณนี้นะฮะสำหรับอายไลเนอร์ของซุปเปอร์เชดรุ่น Intense นะฮะ Intense อะไรรุ่น Intense Level Liner นั่นเองนะฮะทุกคนก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย